สนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300 SCG รักน้ำเพื่ออนาคตการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบเริ่มต้นที่ครอบครัวสารรักจาก AIS อะไรคือแรงบันดาลใจของอาจารย์ในการยังคงเป็นผู้อำนวยการของสถาบันนี้อยู่ข้อแรกเลยนะครับยกระดับนักออกแบบไทยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติแล้วก็สามารถสร้างสินค้าแบรนด์ไทยส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วก็นำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศประการที่สองเนี่ยในฐานะครูบาอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าครูทุกคนคิดเหมือนกันนะครับก็คือว่าเมื่อทำงานแล้วต้องการเหลือเกินที่จะให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างล่าสุดเนี่ยที่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยณสถานที่แห่งนี้เนี่ยพระเจ้าวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินตามาสเนี่ยเพิ่งจะเสด็จพระดำเนินมาแล้วก็ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลซึ่งจัดโดยนักศึกษาเก่าของเรานะครับซึ่งเขารวมตัวกันเองแล้วก็บอกว่าประสงค์ที่จะจัดงานเพื่อสังคมแล้วก็นำรายได้เนี่ยนอกจากทุนก้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนี่ยก็นำไปช่วยกับสังคมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นความดีใจและเป็นความภูมิใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าผมอยากเห็นเหลือเกินที่จะเห็น CID ชนาภัทรเนี่ยเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อสังคมทำยังไงให้คนเห็นว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงแต่ตัวเองแต่การที่มารวมกันอยู่ในสังคมในองค์กรหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเผื่อแผ่ออกไปให้คนต่างๆเขาได้รับประโยชน์อยู่ที่นี่มา10กว่าปีนะครับครับอะไรคือจุดที่ท้อที่สุดครับจุดที่แบบเหมือนว่ามันจะล้มเหลวเกือบจะถอดใจไปแล้วมีไหมครับก็เคยคิดว่าจะมีคนอื่นที่สามารถมาทำหน้าที่แทนเราได้ดีกว่าไหมครับก็เคยกราบเรียนหลวงพ่อเหมือนกันถ้าเกิดว่าหลวงพ่อเห็นว่าใครสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าเราก็ขอให้หลวงพ่อแต่งตั้งเข้ามาแทนเราเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อตอบมาแล้วต้องใช้คำว่าเราก็ประหลาดใจเหมือนกันหลวงพ่อท่านเขียนมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสาครไม่อยู่ก็ช่วยคิดวิธีการในการที่จะปิดโรงเรียนให้ด้วยเถอะกดดันนะฮะเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ประหลาดใจในการเป็นผู้นำของท่านแต่ว่าคำตอบของท่านเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นการทำให้เรากระตุ้นตัวเองให้มีความฮึกเหิมให้เรารู้สึกว่าการทำงานเนี่ยไม่ใช่มองเพียงแค่ระยะสั้นไม่ใช่มองเพียงแค่การอยู่รอดแต่นั่นหมายถึงว่าจะทำให้สำเร็จได้เนี่ยอนาคตถ้าคนไทยเกิดเราพลิกวัฒนธรรมของเราครับขึ้นมาแล้วเราแบบให้คุณค่ากับงานครีเอทีฟมากๆรู้สึกโหมันมีคุณค่ามากๆนี่แหละคือแก่นของการสร้างชาติของเราให้พัฒนาต่อไปครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับในมุมมองของอาจารย์ผมว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเราออกแบบมาตั้งแต่อดีตครับถ้าเราเห็นศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่ได้เหมือนกับคนอื่นแต่เรามีการนำผสมผสานกันหลายที่ขึ้นมามันถึงได้เกิดความเป็นรากฐานแล้วก็ต่อยอดก่อสร้างมาเป็นความเป็นไทยมากขึ้นแต่ว่าในยุคช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นยุคที่เราลืมรากฐานความเป็นไทยลืมรากฐานทางวัฒนธรรมลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ผสมกลมกลืนมานะครับเราสามารถที่จะหลอมรวมวัฒนธรรมหลายอย่างเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นและแตกต่างได้เพราะฉะนั้นหากเรานำเรื่องนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงผมคิดว่าสังคมน่าจะอยู่กันอย่างสันติสุขก็เหมือนงานออกแบบนะครับถ้าเราสามารถทำเรื่องหนึ่งในการหลอมรวมได้ทำไมการหลอมรวมชีวิตการใช้ชีวิตจะไม่สามารถทำได้ครับผมมาพูดถึงตอนนี้อาจารย์พูดในฐานะอาจารย์ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์เช่นเดียวกันเพราะว่าหลวงพ่อวิริยังก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงใช่ไหมดูเหมือนว่าหลวงพ่อวิริยังนี่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายสำหรับตัวอาจารย์สาครเองเรื่องราวที่พูดถึงหลวงพ่อวิริยังขึ้นมาแล้วประทับใจที่สุดนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์มากที่สุดคือเรื่องไหนครับโอ้คำแรกเลยคือความเพียรชื่อของท่านเนี่ยคือวิริยังก็คือวิริยะก็คือความเพียรหลวงพ่อไม่เคยคิดว่ามันสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะเริ่มเรียนท่านเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุประมาณ79ปี79ใช่ครับตื่นตี3ขึ้นมาแล้วก็กด Talking Dick
ในที่สุดวันนี้เนี่ยในวัย95ปีเนี่ยท่านเทศเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็สอนคนแคนาเดียนอยู่ที่ประเทศแคนาดาในวัย95ปีท่านยังมีความเพียรในการที่จะนำทั้งคนแคนาเดียนแล้วก็คนไทยเดินธุดงค์ที่ดอยอินทนนท์ด้วยตัวของท่านเองทุกปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันตอนนี้ท่านอายุ95ปี95ปีนี่คือแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าการเริ่มงานการทำงานไม่มีจบสิ้นครับอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยจริงๆหลวงพ่อก็สอนนะครับว่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะแข็งแรงได้ท่านแนะนำว่าให้ลองเดินจงกรมสิครับการเดินจงกรมเนี่ยจะก่อให้เกิดพลังจิตและพลังจิตที่ได้จากการเดินจงกรมเนี่ยเป็นพลังจิตที่เหมาะอย่างยิ่งกับการทำงานทางโลกเพราะฉะนั้นนักเรียนทุนก็เลยโดนจับไปเรียนสมาธิกันทุกคนครับด้วยความหวังอย่างนี้แหละครับแล้วตอนนี้ครับถ้าคนที่ดูอยู่เขาอยากเป็นส่วนร่วมของสถาบันชนาภัทรแห่งนี้ครับต้องสมัครยังไงต้องเข้ามาสมัครที่ไหนตอนไหนครับคือสามารถติดต่อที่สถาบันได้เลยนะครับที่นี่เนี่ยนะครับเรามีอยู่2สาขาเป็นหลักนะครับ1ก็คือสาขาออกแบบแฟชั่นอันที่2เป็นสาขาตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ทั้ง2สาขาเนี่ยเป็นการเรียนการสอน2ปีนะครับคนเข้ามาเรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือว่าจันทร์อังคารได้ที่สำคัญก็คือเราจะมีการจัดแนะนำหลักสูตรนะครับในงาน Open House นะครับก็ขอเรียนเชิญติดต่อเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมถามคำถามสุดท้ายจริงๆควรจะถามเป็นคำถามแรกแต่ว่าเพิ่งเอะใจได้ชนาภัทรแปลว่าอะไรครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับ ทำมาทั้งหมดเนี่ยครับหลวงพ่อท่านต้องการที่จะพัฒนาคนชนาภัทรมาจากคำว่าชนบวกพัฒนาก็คือการพัฒนาคนครับนี่คือเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของที่นี่ครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความพยายามของพระรูปหนึ่งซึ่งแตกยอดออกมาเป็นสถาบันแห่งนี้นะครับเรื่องของการสร้างบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างวัดและการศึกษาของไทยและเรื่องของการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองหลวงของการออกแบบของอาเซียนในอนาคตครับทั้งหมดนี้คิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านกลับไปพัฒนาตัวเองและสังคมรอบๆตัวเองได้ดีฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะครับพบกับช่วงคอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจครับผมI love the way you learn how to speak Thai because you learn from the cookbook, so you know many Thai words that even Thai people don't know. จะทดลองชิมนี่คือคำแรกในร้านอาหารที่ชอบนะหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับ Yes, at least I like it. ดีใจมากเจาะใจเชื่อมั่นพลังคนกับเชฟรอนประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กกว่า 8,000 คนที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางหัวใจและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่ทุ่มเททำงานเป็นพลังหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับพันนับหมื่นให้ดีขึ้นครับไม่สบายบ่อยไม่สบายก็พาไปหาหมอทุกเดือนทุกเดือนเขาก็บอกว่าน้องอ่ะเขาเป็นเส้นเกินที่หัวใจเลือดไปเลี้ยงปอดมากกว่าหัวใจอะค่ะต้องรับการผ่าตัดค่ะยอมรับว่ากลัวมากกลัวลูกเป็นอะไรไปอะค่ะตอนนั้นอะกลัวถ้าเกิดลูกเราเป็นอะไรไปแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยน้องเป็นโรคหัวใจรั่วหัวใจตีบปิดปอดค่ะเวลานั้นเขาก็หายใจไม่ออกบางทีก็น็อกไปเลยเราก็เครียดอะนะสงสารลูกอาการน้องมันหนักหมอก็บอกว่า50-50นะแม่อะไรเงี้ยแบบใจสั่นเพราะนอนห้องไอซียูเขาก็อาการเขาไข้จะขึ้นตลอดอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะทำงานด้านนี้ครับตั้งแต่ผมจบแพทย์ใหม่ๆก็ได้เห็นปัญหาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือปัจจุบันในประเทศไทยเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 4,000 คนจะมีหัวใจพิการแต่กำเนิดจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดแต่ขีดความสามารถของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันเนี่ยสามารถจะทำผ่าตัดได้ไม่เกินปีละ 2,500 รายเพราะฉะนั้นจะมีเด็กอีกประมาณ 1,500 รายรอรับการรักษาหน้าที่หลักเลยของมูลนิธิคืออะไรครับหน้าที่หลักก็คือช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจพิการในกำเนิดให้ได้รับการรักษาอย่างครบวงจรถึงปัจจุบันเราก็ผ่าตัดไปเกินหมื่นรายนะครับทีนี้พลังของมูลนิธิเองก็คงจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับอาจารย์ครับทั้งกุมารแพทย์โรคหัวใจครับและศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดหัวใจเด็กนี้ก็เป็นผู้ที่เสียสละนะครับเต็มใจจะช่วยครับนอกนั้นในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็ยินดีสนับสนุนการผ่าตัดโดยไม่ได้คิดมูลค่านะครับนอกจากนั้นบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนมูลนิธิโดยการบริจาคเข้ามายกตัวอย่างของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยก็ได้รับการสนับสนุนมาประมาณ 2-3 ปีแล้วนะครับซึ่งเราสามารถจะผ่าตัดได้400กว่ารายกว่า30ปีที่ผ่านมาความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น
เป็นยังไงบ้างครับได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสังคมจากทั่วประเทศเลยครับก็จะช่วยพัฒนาประเทศไปได้อย่างดีตอนนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนไปหาหมอครึ่งเดือนไปหาทีอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วเริ่มเล่นเริ่มแบบโซนเหมือนเด็กทั่วๆไปแล้วค่ะแต่ว่าดีใจว่าถ้าไม่ได้มีโครงการนี้เด็กคนนี้ก็ไม่ได้รอดทุกวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยเชฟรอนประเทศไทย